ขุมทรัพย์คนเกิดวันเสาร์มันคือความใจถึงมันคือความจริงจังแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจโอ้โหถ้าเรามองนะในบรรดา7วันเนี่ยมันเป็นได้อยู่แล้วนะที่คนเราจะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแต่วันเสาร์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าลงมือตัดสินใจทำอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆดังนั้นไอ้ความปื้อของโลกไอ้ความอึดถึกทนหรือว่าการที่ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยมันทำให้คนวันเสาร์เนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุดเราเคยได้ยินคำว่าถึงแม้จะเดินช้าแต่ไม่เคยหยุดไหมยังไงก็ต้องถึงโดยหลักแล้วอ่ะขามันก้าวเดินอ่ะนะมันไม่หยุดอ่ะยังไงมันก็ต้องถึงไม่ได้ถึงในอัตราที่ช้าบางคนเนี่ยวิ่งไปก่อนแล้วหมดแรงนอนพับแล้วแต่คนมันสอบไปเรื่อยๆยังไงก็สำเร็จได้อาจารย์ขออย่างเดียวนะคนมันสาวเนี่ยอย่าไปลึกถึงความหลังฝังใจที่เราอ่ะมีอยู่ลึกๆในใจแล้วก็รู้สึกว่าเราจะท้อก็เพราะเดี๋ยวเราจะไม่สำเร็จเพราะมันเคยผิดพลาดมาก่อนนี่ชีวิตคนมันเสานะถ้าใครนะที่เคยทำไม่ดีกับเราลืมไปเลยเคยมีเรื่องราวที่ผิดพลาดอันดับแรกเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนอ้าวมนุษย์ทุกคนน่ะตัวเราคนรอบข้างมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยในชีวิตเนี่ยเกิดมาต้องเคยผิดพลาดนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะอันดับแรกเลยอ่ะเรายังไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนะเรานึกถึงตัวเองนะเราเคยทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเราให้อภัยตัวเองก่อนได้ไหมให้อภัยตัวเองก่อนได้ไหมถ้าเราให้อภัยตัวเองได้ที่เราเคยทำผิดพลาดเนี่ยแล้วเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรตั้งใจใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วเราอ่ะจะได้รับการอภัยอ่ะจากคนอื่นตามมาแต่ในใจเรามันต้องปลดล็อกกันเออมันต้องให้อภัยตัวเองเออไม่เป็นไรอาจารย์บอกอยู่แล้วเนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยผิดพลาดได้ทุกคนไงพอเราให้อภัยตัวเองเสร็จเราขออภัยคนตัวเองเสร็จเราขออภัยคนอื่นเนี่ยขอเข้าอภัยให้เราก็รู้สึกไม่จิตค้างเราก็ดำเนินชีวิตต่อได้ทุกวันเลยนะเช้ามามันก็เป็นวันใหม่แล้วมันก็เป็นชีวิตใหม่แล้วเริ่มต้นได้ทุกวันโอเคนะข้อแรกนะอย่ายึดติดกับอดีตข้อ2เนี่ยนะให้เราเนี่ยมองโลกแง่บวกเข้าไว้คนวันเสาร์เนี่ยอะไรก็ดีขาดความสดชื่นเพราะว่ามัวแต่ทำการทำงานไม่ค่อยเงยหน้ามามองอะไรเออแล้วก็มองบรรยากาศสักนิดนึงเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเห็นแล้วมันทำให้เราอารมณ์ดีอ่ะยิ้มย้มแจ่มใสได้อ่ะให้เรามองสิ่งนั้นให้เราคิดสิ่งนั้นให้เราพูดและทำสิ่งนั้นทำเหมือนที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันก็คือหาแง่คิดมุมมองที่มันจะทำให้เกิดพลังแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้กำลังใจคนอื่นแปลกนะถ้าเราให้กำลังใจคนอื่นนะกำลังใจนั้นมันจะกลับมาหาเรามันเหมือนกำลังใจมันเหมือนเลคโตบาซิลัสมันแตกตัวได้แล้วมันก็จะเราจะไม่สูญเสียมันไปมันจะเพิ่มพูนแล้วมันก็จะทำให้ตัวเราสดชื่นดังนั้นเนี่ยการไม่ยึดติดกับความหลังการที่มองโลกในแง่บวกรู้หรือไม่ว่ามันจะเป็นขุมพลังที่ทำให้เราอ่ะมีกำลังวังชาที่จะไปแสวงหาความสำเร็จจะไปแสวงหาความยิ่งใหญ่ที่เรามักจะตั้งปณิธานไว้ในใจแสวงหาเงินทองที่เป็นเงินก้อนใหญ่คนมันสาวเนี่ยนะจะบอกให้ไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบเล็กๆน้อยๆเหมาะกับการทำอะไรแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ยิ่งใหญ่ไปเลยดังนั้นเนี่ยข้อคิดข้อหนึ่งคนมันสาวนะคนน่ะที่จะสำเร็จแบบยิ่งใหญ่อ่ะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปคิดยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าไปมองในแง่ลบที่ผ่านมาช่างมันต่อไปนี้เราเจออาจารย์เราฟังอาจารย์นะไม่คิดถึงอดีตอันเลวร้ายที่ผ่านมา2จากนี้ไปอ่ะในอนาคตคิดถึงแต่เรื่องบวกแล้วเราอ่ะโลกเราจะเปลี่ยนไปเลยแค่เราปรับแง่คิดมุมมองแล้วนะสายตาเราจะมองเห็นแต่โอกาสและคนที่ดีๆเข้ามาแล้วในทุกๆวันเนี่ยนะอาจารย์ให้บูชาไว้นะกุมารโคตรเศรษฐีนึกหน้าอาจารย์ให้ชัดก่อนนะพอตื่นเช้ามานะเราบอกกุมารโคตรเศรษฐีบอกว่าโคตรเศรษฐีเอ้ยพ่อนะแม่นะอยากให้หนูอ่ะช่วยหาเงินหาทองมาให้แล้วบอกเขาเลยเป้าที่เราอยากได้แบบที่ไม่เกินจริงนะอยากได้เงินเท่านี้อยากได้เงินจากคนนี้จากสิ่งนี้บอกตอนนี้เลยเดี๋ยวเขาหาเงินมาได้เราค่อยมาบูชายังได้เลยนี่คือกุมารโคตรเศรษฐีที่อาจารย์ตั้งใจปลุกเสกมอบให้คนวันเสาร์
เอาไว้บูชาเพื่อความ